ัสดีครับสวัสดีนะคะวันนี้นะคะอยู่กับผมเองเนาะสัตว์เลี้ยงเองนะผมเป็นสัตว์เลี้ยงไว้แล้วเรียบร้อยนะคะก็วันนี้ผมเองนะคะปังผมเป็นสัตว์เลี้ยงนะไม่เชื่อก็ดูได้นะผมเป็นสัตว์เลี้ยงของเขาเวลาเรียบร้อยนะบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมตัวเล็กได้ขนาดแบบว่าเท่าบล็อกนะฮะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการตัวเล็กเท่าบล็อกนะฮะวิธีนั้นโคตรอีซี่ครับถ้าอยากรู้จริงๆนะผมจะสอนให้นี่ครับวิธีแรกก็คือคุณขั้นแรกก็คือคุณเตรียมเก้าอี้ไว้เลยแล้วคุณก็จะต้องมีแคนดี้สีน้ำเงินด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็คือคุณนั่งก่อนที่จะกินนะจากนั้นคุณก็กินลงไปแล้วคุณก็ใช้บล็อกนะฮะบล็อกอะไรก็ได้สมมติคุณมีแต่บล็อกไม้คุณก็ใช้บล็อกไม้ทำนี้ครับแล้วก็ด้านบนนะฮะปุ๊บเสร็จแล้วครับผมก็จะแบบบินได้ครับเห็นครับว่าบินสูงขนาดไหนจากนั้นเวลาคุณวางไม้นะมันก็จะแบบว่าเนียนมากเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนี่นะตอนนี้ผมกลายเป็นเด็กทารกแล้วเรียบร้อยเนาะเบบี้นะฮะแบบโคตรตัวเล็กเลยครับจากนั้นเป็นไรต่อถ้าอยากเป็นสัตว์เลี้ยงคุณก็เป็นได้นะเพียงแค่คุณวางเค้กแล้วคุณก็ผมไม่ได้มาถึงแบบนั้นแล้วคุณก็แค่เพียงทำอย่างนี้ครับมีสองอันตรงนั้นนะคะแล้วก็วางนี้ไว้ด้านบนเพียงแค่นี้คุณก็จะกลายเป็นสัตว์เลี้ยงของคนอื่นไปแล้วเรียบร้อยนะคะอาจจะไม่พอใจกับวิธีผมสักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็คือบอกว่าเรากลายเป็นสัตว์เลี้ยงได้เดินบนน้ำได้ด้วยนะไม่โดนดามิคิดด้วยเนาะดีเหมือนกันนะฮะบอกว่าอยู่ดีแบบเดินบนน้ำไม่โดนดามิคแต่เราแบบบอกว่าแบบแกคนอื่นกันบอกว่ามันโดนดาเมจครับไม่ใช่ว่าไม่โดนนะฮะอ๋อมันโดนดาเมจครับเพราะว่าเรากระโดดได้ตอนนั้นผมกระโดดไม่ได้ก็เลยไม่โดนดาเมจโอเคดาเมจนะฮะจะคิดรัวๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่เดินบนได้เท่านั้นแต่ก็ผมอาจจะไปแกล้งคนอื่นอาจแบบว่าแกล้งเป็นแบบหรือไม่ก็เดินมาที่ไม่ no I'm stuckหรือไม่ก็คุณกลายเป็นเค้กแล้วเรียบร้อยนะถ้าคุณอยากเป็นเค้กก็ใช้วิธีนี้ได้คุณกลายเป็นเค้กแต่ว่าคุณจะเห็นเขียนซอมบี้หน่อยนะ yes ผมยังเป็นเค้กเบบี้อยู่ก็วิธีการเป็นเบบี้แบบว่าซูเปอร์เลยแบบว่าโคตรสมจริงก็วิธีก็เป็นแบบนี้แหละครับกลายเป็นเบบี้แบบโคตรสมจริงนะครั้งที่แล้วที่ผมได้ทำการนั่นไปมันก็คงเป็นแค่เด็กธรรมดาครั้งนี้คงแบบว่าโคตรเบบี้นะฮะคือพูดง่ายๆก็คือยิ่งกว่าเบบี้ครับตอนนี้ผมมีแคนดี้สีน้ำเงิน2อันแล้วนะเพราะฉะนั้นผมจะโหแคนดี้นี้เยอะมากผมได้มีมากเพราะผมมี2อันแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณกินอีกอันนึงไม่ได้ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่ายังไงผมก็จะนั่นไม่ได้วิธีการเป็นเบบี้ก็แบบว่าแบบซุปเปอร์เบบี้ก็มีคร่าวๆก็คือแค่นี้แต่ผมไม่รู้ว่าจะสามารถเป็นซุปเปอร์เบบี้อีกได้ไหมดูเหมือนว่าจะไม่ได้นะฮะแล้วก็วิธีการเป็นบล็อกคร่าวๆด้วยเนาะใครอยากเป็นบล็อกนะฮะก็ใช้วิธีผมได้นะฮะคุณก็จะได้เป็นบล็อกนะฮะนี่ครับเป็นบล็อกแล้วคุณก็จะต้องทำให้แขนของคุณสมจริงกับเข้ากับบล็อกด้วยเนาะนี่ก็คือวิธีการเป็นทั้งบล็อกแล้วก็นั่นคร่าวๆเผื่อใครสนใจจะได้เอาไปใช้คลิปนี้อาจจะจบเพียงเท่านี้งั้นหรือก็อาจจะยังไม่จบเนาะผมก็อาจจะไปบู้นะคะกลายเป็นแบบว่าบล็อกแมนนะเป็นบล็อกความเร็วผมสปีดหายไปละโอเคตอนนี้หายไปทั้งคู่เลยว้าวทำไมประตูมันแบบว่าโค้งๆคือวิธีการเป็นเบบี้นั้นก็ง่ายๆแล้วก็งงด้วยบางคนอาจจะแบบว่าแบบเฮ้ยฉันไม่มีแคนดี้สีน้ำเงินฉันทำไม่ได้หรอกอย่าเพิ่งตกใจไปนะผมมีแคนดี้นะฮะฉะนั้นกดติดตามให้ช่องผมก่อนแล้วผมจะสอนให้ครับแล้วผมจะทำให้ครับกดติดตามช่องผมตอนนี้เลยนะแล้วผมตอนนี้เลยนะแล้วผมจะทำให้ดูนะฮะไม่ต้อง
อนนี้ผมไม่กลายเป็นเบบี้อ่ะตัวผมเล็กกว่าน้อยกว่าบล็อกนิดนึงนะแต่เวลานั่งก็จะแบบว่ารู้ละกดลงไปได้ได้ไหมผมไม่ตัวเล็กลงได้ยังไงอ่ะลองใหม่อีกรอบนึงครับครั้งนี้อาจจะเป็นบั๊กเฉยๆผมอาจจะทำไม่ได้เพราะว่าบั๊กหรือเปล่าผมอาจจะใช้คือผมแนะนำนะผมรู้แล้วทำไมผมทำไม่ได้ครับเพราะผมทำผิดแบบนะครับผมเคยสอนไปแล้วใช่ไหมว่าเราทำยังไงได้ใช่ครับแล้วผมทำผิดแบบคุณจำได้ไหมว่าที่ผมบอกว่าวิธีการทำนั้นง่ายมากใช่ครับคุณต้องนั่งเก้าอี้ก่อนที่จะกินแคนดี้ถ้าเกิดคุณไม่ได้นั่งเก้าอี้ก่อนกินแคนดี้คุณก็ไม่สามารถทำได้เสร็จละคือจำไว้ง่ายๆเลยที่ต้องจำก็คือกินแคนดี้ก่อนเสมอต้นเสมอปลายผมขอกลับเข้าไปในเครื่องก่อนโอเคก็แล้วเรามาดูกันว่าไทนี่ขนาดนี้เมื่อถือดาบเป็นไงโหว้าวเราเทเลพอร์ตได้ครับเบบี้ก็ตายแล้วครับเนื่องจากการเทเลพอร์ตครับกดเบอร์5คือห้ามโดยเด็ดขาดเพราะเบบี้จะตายครับแบบยกกล้ามเลยครับดูสิครับจำไว้นะแค่อย่างเดียวก็คือห้ามใช้ดาบนั้นดูก่อนถ้าเกิดสมมุติว่าผมใช้เก้าอี้แล้วก็ผมนั่งถ้าผมใช้ดาบอันนี้คลิกก่อนค่ะผมถือดาบแป๊บนึงผมกินแคนดี้ก่อนกินแคนดี้เสร็จถือดาบโหแบบว่าแล้วจากนั้นก็ตัวเล็กลงอีกนิดนึงจากนั้นถือดาบรอแล้วก็กระโดดเพียงแค่นี้คุณก็จะได้เป็นเบบี้อัศวินครับเบบี้ที่พร้อมจะฆ่าทุกคนที่ขวางหน้าครับผมคือเบบี้แล้วก็เบบี้ไม่ควรเป็นฟักทองด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นควรระวังให้ดีนะแต่ว่าผมจะตีนายเพื่อไม่โอ้ What is that baby หลุดนอกโลกครับคือแบบว่ามันแบบค่อนข้างที่จะamazing ครับมันค่อนข้างที่จะ amazing นิดนึงเนาะ baby หลุดนอกโลกมันค่อนข้างที่จะ amazing นิดนึงแล้วก็ตอนนี้ผมจะกลายเป็น baby แล้วก็ถืออันนี้นะฮะกระโดดปุ๊บผมก็จะอย่างนี้แล้วผมก็จะลงมาอย่างนี้แล้วผมก็จะเป็นbaby นิรภัยครับผมเตรียมฆ่าทุกคนที่ทำให้ฉันกลายเป็นฟักช่องเล็งแล้วครับปิ้วครับโอ้โหผมได้อีกแล้วครับคือ baby นิรภัยนี่ก็คือ baby บอกว่าโคตรเตี้ยโอเคเรามาดูกันระหว่างคนปกอะเรามาดูกันว่าWhat อันนี้ก็คือความสูงปกติจะอยู่ที่เท่านี้แล้วก็ผมตัวเล็กเท่าปลายเท้างั้นคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับสำหรับคนที่มาดูคลิปวิดีโอของผมนะและคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปผมด้วยนะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยเนาะคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ